สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2จากประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์กลุ่มสาวประเภท2ชาวไทยนับหลายร้อยคนรวมตัวกันภายในซอยสุขุมวิท 11/1 เพื่อรอกลุ่มสาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์จนเกิดเหตุชุลมุนหน้าโรงแรมเจ้าหน้าที่ต้องรีบกันตัวกลุ่มสาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์ออกไปเพื่อความปลอดภัยแต่ก็มีบางรายที่ถูกรุมทำร้ายจากการสอบถามหนึ่งในกลุ่มสาวประเภท2ชาวไทยเปิดเผยถึงสาเหตุเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่สาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์รุ่นเก่าจนถึงรุ่นใหม่ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในไทยกระทบกระทั่งยึดที่ทางทำมาหากินแบ่งเขตแบ่งที่กันมีปัญหามาตลอดและคืนที่ผ่านมากลุ่มสาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์ยกพวกเกือบ20คนมาหาเรื่องสาวประเภท2ชาวไทยจนได้รับบาดเจ็บและมีการบันทึกวิดีโอลงโซเชียลในฟิลิปปินส์ทำให้เกิดการเหยียดหยามเชื้อชาติจนเป็นกระแสรวมตัวของกลุ่มสาวประเภท2ชาวไทยเพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีความเป็นคนและกลุ่ม LGBTQ ของไทยประเด็นดังกล่าวส่งผลให้สุขุมวิท 11ขึ้นเทรนด์อันดับ1ประเทศไทยตุ้มปริญญาเจริญผลหรือน้องตุ้มอดีตนักมวยไทยชื่อดังออกมาโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวผ่าน Facebook ระบุว่าฉันอยากจะฝากแม่ไม้มวยไทยให้กลับไปฟิลิปปินส์แล้วจะรู้ว่ากระเทยไทยของแท้ที่นี่ประเทศไทยกระเทยไทยมวยไทยลูกๆเข้าค่ายแม่ด่วนแม่จะสอนมวยให้นอกจากนี้ตุ้มปริญญายังแชร์คลิปที่สาวประเภท2ชาวไทยถูกสาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์รุมเยาะเย้ยพร้อมข้อความระบุว่าฉันอยากไปยืนแทนลูกสาวชุดแดงตรงนั้นจริงๆมั่นแม่สาวชุดดำมาบูไฮต่อมาตุ้มปริญญาเปิดเผยกับทีมข่าวไรทีวีถึงกรณีดังกล่าวว่ารู้สึกของขึ้นเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาวประเภท2ชาวฟิลิปปินส์กลุ่มนี้ไม่ให้เกียรติประเทศไทยและฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดการอย่างจริงจังกับกลุ่มชาวต่างประเทศที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมเมื่อคืนพอเห็นคลิปแล้วเนี่ยที่ลูกสาวส่งมาให้ดูเนี่ยก็รู้สึกว่าของขึ้นเนาะขนาดง่วงนอนอยู่นะเพราะมันดึกแล้วอะก็รู้สึกเลยว่าของขึ้นเหมือนแบบเฮ้ยถ้าเราไปยืนอยู่ในจุดนั้นอ่ะเราคงทนไม่ได้เหมือนน้องสาวเสื้อแดงอ่ะลูกสาวเสื้อแดงชุดแดงอ่ะที่ถูกเขาแจกกล้วยถูกเขายามถูกเขาเปิดเสื้อผ้าใส่อะไรอย่างเงี้ยคือเขามั่นมากอ่ะมั่นแล้วก็กลางแล้วก็เกรียนคือไม่เป็นมิตรเลยอ่ะก็เลยมองว่าเฮ้ยคุณมาประเทศเราเนี่ยคุณควรจะทำตัวให้มันน่ารักหน่อยคุณควรจะให้เกียรติเคารพกฎหมายแล้วก็ทำตัวให้มันดีกว่านี้อ่ะไม่ใช่มาแล้วคุณแบบมาหาเรื่องมาตบตีพี่น้องชาวเราในประเทศของเรามันไม่มีใครยอมกันได้หรอกเนาะและคนทุกคนมันก็มีขีดจำกัดนะขนาดพี่เองพี่ว่าทนนะพี่ยังแบบแทบทนไม่ได้เลยอ่ะใช่ค่ะก็คือดูคลิปตั้งแต่โอ้โหก่อนนอนอ่ะดึกเลยแหละแล้วก็ถ้าโชคดีที่ไม่ได้ไปที่คอนโดที่สุขุมวิทถ้าไปที่คอนโดสุขุมวิทก็คงจะออกไปพื้นที่เหมือนกันก็ชุดแสกสีดำที่แจกกล้วยให้แม่แม่ก็น่าจะแจกบาทาเขายอดหน้าไปหนึ่งทีค่ะเอาเลยค่ะไม่ยอมค่ะจะมาแบบอะไรอย่างนั้นไม่ได้คือมันเหมือนกับเราก็ทนสุดๆแล้วล่ะแต่ถ้ามาแล้วจะมาหยาบเกลียดกันมาแบบไม่เป็นมิตรเราก็ไม่เป็นมิตรกับค่ะจริงแล้วถ้าไปเนี่ยตำรวจก็ลงพื้นที่อยู่แล้วเนาะเราก็อาจจะต้องดูเหตุการณ์ก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สิ่งไหนถ้ามันดูว่าพอห้ามปามกันได้ก็พอห้ามปามแต่ถ้าสิ่งไหนที่มันแบบถ้ายังไม่สำนึกเหมือนอย่างที่เปิดกระจกออกมาแล้วแบบว่ามาแบบมาหยามมาเย้ยกันอีกอะไรเงี้ยออกมาก็ขอแบบขอยันสักทีแจกยันสักทีได้ไหมคะหรือฤาษีบทยาลอยข้ามหัวตำรวจไปเลยได้ไหมคะมันไม่โอเคเนาะไม่ได้ว่าสนุกสนานกับการใช้ความรุนแรงอะไรพวกนี้นะแต่ดูแล้วคือในเมื่อเขาเลือกที่จะใช้กำลังเขาเลือกเส้นทางนี้แล้วอ่ะเขาก็ควรที่จะมีบทเรียนกลับไปแต่ถ้าเขามาเป็นมิตรอ่ะเขามาดีอ่ะเขาก็จะได้รับสิ่งดีๆได้รับแบบว่ารอยยิ้มจากสยามเมืองยิ้มของเรากลับไปตรงนี้เขาควรที่จะเลือกแล้วก็อีกอย่างนึงคือแม่มองว่า
ที่พี่น้องกระเทยไทยออกไปขนาดนั้นอาจจะมองว่ากฎหมายไทยเราอ่อนเกินไปที่ทำให้ชาวต่างชาติมากร่างในประเทศของเราได้คือลุมกระทืบลุมตีขนาดนั้นหรือฉกชิงวิ่งราวหรือตบซับขนาดนั้นก็อาจจะแค่เสียค่าปรับแต่คนที่เจ็บล่ะเจ็บดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะต้องในเมื่อถ้ากฎหมายอ่อนเขาก็เลยเลือกที่จะใช้กฎหมู่หรือเปล่ามันถึงจะสาแก่ใจแล้วก็อาจจะเป็นบทเรียนให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วมาทำนิสัยแบบนี้ก็ต่างชาติที่ไปเตะคุณหมอหรือว่าเตะอะไรอ่ะที่ไปนั่งอยู่ชายหาดแล้วก็เห็นข่าวว่าบางครั้งมาแบบขายยากันใช่ไงเขามองว่ากฎหมายเราอ่อนไงเขาถึงไม่ได้เกรงกลัวถ้าเขากลัวเขาก็คงไม่ทำแบบนี้เพราะฉะนั้นมองว่าเขาควรจะมีบทเรียนจริงๆมันก็อันนี้ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จริงเราก็จะไม่พูดว่าเขาไปเที่ยวหรือไปค้าบริการทางเพศหรือว่าไปจัดแขกไปอะไรกันตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเขาแต่จริงๆแล้วจะขึ้นชื่อว่าเป็นค้าบริการทางเพศเป็นโสเภณีหรือเป็นอะไรแต่คนที่เขาทำมาหากินแล้วนิสัยดีๆก็มีไม่ใช่ว่าค้าบริการแล้วคุณจะไปก่างกับพวกเดียวกันหรือจะไปแบบตบตีใครจะไปใช้อารมณ์ตัดสินมันก็ไม่ใช่ต่างคนต่างทำมาหากินไปสิอีกอย่างหนึ่งคุณก็มาทำมาหากินในประเทศไทยเราถ้าขึ้นชื่อว่าจะมาค้าบริการนะคุณก็ควรให้เกียรติประเทศเราด้วยคุณถึงจะอยู่ได้นานนะเพราะว่าประเทศเราก็อาจแขนรับคือทุกชนชาติทุกประเทศทุกชาติศาสนาเนี่ยก็คือคุณก็ต้องให้เกียรติเราด้วยเนาะก็จริงๆแล้วต้องฝากหลับผู้ใหญ่แล้วก็ควบคุมกฎหมายประเทศเราเลยว่าอยากจะให้ดูแลให้จริงจังมากกว่านี้หน่อยไม่ใช่ว่าให้ชาวต่างชาติมานึกอยากจะทำอะไรตามอำเภอใจในประเทศเราก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าครั้งหน้าเขามาเขาก็ทำอีกเพราะเขาคิดว่ากฎหมายบ้านเมืองนี้มันอ่อนแบบนี้หรือเปล่าก็ต้องฝากด้วยตรงกันข้ามถ้าเราไปประเทศเขาแล้วไปทำเรื่องราวอะไรพวกเนี้ยประเทศเขาไม่ได้สนใจนะว่าคุณจะร่ำรวยมาจากไหนคุณจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครเขาก็ต้องตัดตามกฎหมายของเขายิ่งประเทศที่กฎหมายแรงๆเขาก็ไม่ไว้หน้าประเทศกันเหมือนกันแต่ตรงนี้เราก็ไม่ได้แบบว่าอยากให้เป็นประเด็นระดับประเทศนะไม่อยากให้มันแบบว่าเสื่อมเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับฟิลิปปินส์บางกลุ่มเฉพาะคนบางกลุ่มใช่เพราะตัวตุ้มเองตุ้มก็มี FC ที่ฟิลิปปินส์ตุ้มก็มีเพื่อนที่ฟิลิปปินส์เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ฟิลิปปินส์คนฟิลิปปินส์ที่น่ารักก็มีตุ้มไม่ได้เหมารวมนะคะตรงนี้